และเพื่อไม่การเสียเวลานะคะโดยพิธีกรท่านนี้เนี่ยท่านนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์โปรไบโอติกแห่งชาตินะคะและที่สำคัญค่ะท่านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้วยหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันแล้วหน้าตาหล่อเหลามากๆนะคะถ้าเห็นหน้าแล้วอยากให้เดาอายุแต่ถ้าอยากให้เห็นภรรยาของท่านแล้วอยากให้เดาอายุอีกนะคะต้องบอกว่าเหมือนพระเอกนางเอกคือหน้าตาดีมากๆทั้งสองท่านเลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะขอเชิญพบกับอาจารย์เกียงศักดิ์ฮิรัญลักษณ์ค่ะสวัสดีครับเดอะสตาร์และก็ว่าที่มหาเศรษฐีสีไทยทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ถามว่ากลไกในการที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเราเดินไปได้ผมอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่แผนครับจริงหรือไม่จริงครับคุณอย่าเพิ่งตอบแล้วคิดเอาเป็นการบ้านกลับไปคิดเอาเป็นการบ้านแผนคุณจะคิดมาว่ามันวิเศษขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามถ้าสินค้าคุณไม่ดีและไม่เข้าใจในตัวสินค้าเพียงแค่จำคุณจะไม่มีทางไปได้เลยแต่ถ้าสินค้าคุณเป็นฟันเฟืองและสามารถขับเคลื่อนไปได้แผนสังกระบวยก็จ่ายคุณได้ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่เผอิญแผนสีไทยจ่ายคุณเกินกว่าที่คุณคิดดีหรือไม่ดีครับบวกกับสินค้าที่ดีด้วยถ้าคุณไม่รู้จักสินค้าและเรียนรู้สินค้าที่ดีโดยทำความเข้าใจกับมันบอกได้เลยว่ายากมากฟู้ดแมททิกในชีวิตผมจะ60ปีเพิ่งได้มีโอกาสได้เจอแล้วเจอแบบอย่างภาคภูมิใจที่สุดเพราะมันให้ชีวิตคนทั่วโลกแม้กระทั่งในวงการแพทย์หนึ่งเดียวในโลกอยู่ที่อเมริกาและหนึ่งเดียวในอเมริกาเขาก็เผื่อแผ่มาถึงเอเชียในเอเชียได้แต่เพียงที่เดียวคือที่ประเทศไทยและในประเทศไทยโรงพยาบาลและหมอก็ไม่ได้ได้อยู่ที่สีไทยครับวันนี้ถ้าคุณยังไม่รู้จักภูมิใจในตัวสินค้าของคุณซึ่งมันเป็นสุดยอดของนวัตกรรมมันไม่ใช่น้ำดำมันไม่ใช่อาหารเสริมแต่มันเป็นมากกว่าอาหารเสริมนะครับมันเป็นมากกว่าอาหารเสริมวันนี้ให้ภูมิใจเถอะครับโรงพยาบาลก็ซื้อที่นี่หมอก็ซื้อที่นี่ผู้ป่วยก็ซื้อที่นี่และคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจก็ต้องดูแลอยู่ที่นี่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรคือหัวใจของฟู้ดแมททิกตอบดังๆหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรคือหัวใจของฟู้ดแมททิกในฐานะที่คุณเป็นเดอะสตาร์มีสักคนไหมครับที่อยากจะตอบผมเก็บไว้ไปตอบทีหลังก็ได้เนาะตอนนี้ยังไม่อยากตอบนะครับเรามาดูกันนะครับหัวใจของฟู้ดแมททิกวีว่ามีอะไรโอ้วีว่ากินแล้วรักษาโรคเบาหวานได้อาจารย์ทำไมกินวีว่าไป3ขวดเบาหวานยังเป็นเหมือนเดิมยังมีหน้ามาถามผมนะผมก็เลยบอกว่าที่ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะคุณไม่ได้กินขวดวีว่ามันเข้าไปด้วย เจอคำตอบผมมารับรองได้ต่อมลูกหมากเสพแน่ๆเพราะวีว่าไม่ได้รักษาโรคมะเร็งครับใช่หรือไม่ใช่ครับ แต่องค์ประกอบของวีว่า1มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดในโลกผมเกิดมาผมเห็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำเข้ายาและอาหารเสริมสูงสุดอยู่แค่ 4,500 วันนี้มันซัดเข้าไปตั้ง 244,050 เป็นค่าสกอร์ออแรกฝาเดียวยังซัดเข้าไป 7,627 คุณลองนึกดูเอาครับเดอะสตาร์ว่ามันมากหรือน้อยครับมากมากมันเลยไม่แปลกคนที่หน้าดำๆสิวเคอะร่างกายที่กระด้องกระแด้งแล้วมีความเป็นพิษสูงถามว่าในขณะที่ร่างกายมีความเป็นพิษสูงคุณกินยาเพื่อเข้าไปรักษาโรคแต่ก็เท่ากับไปเพิ่มความเป็นพิษให้กับร่างกายแล้วร่างกายจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงครับนี่คือหัวใจของมันครับจำให้ได้ครับและทำความเข้าใจกับมันให้ได้ว่าไอ้ตัวต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมีอะไรบ้างที่พูดกันอยู่ทุกวันคุยกันอยู่ทุกวันนะครับอธิบายกันอยู่ทุกวัน2มีหน้าที่อะไรครับสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดหลอดเลือดของคุณน่ะคิดว่ามันยืดหยุ่นเพียงพอหรือยัง ถ้ายังความดันที่มันเกิดขึ้นไขมันที่มันมีอยู่นะครับในหลอดเลือดแล้วคุณต้องกินยาคุณต้องบริโภคเอาความเป็นพิษและสารเคมีเข้าไปอยู่ตลอดวันหนึ่งหลอดเลือดมันก็แตกในขณะที่มันแตกอะไรเกิดขึ้นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามีสิ่งนี้เข้าไปมันสร้างความยืดหยุ่นให้กับ
หลอดเลือดคุณโอกาสที่มันจะแตกมันก็ไม่มีทำให้การไหลเวียนของเลือดดีนี่คือการโฟกัสเอาจุดเด่นๆออกมาใช้แล้วคุณก็ดึงจุดเด่นออกมาเป็นจุดขายไม่ใช่ขายวีว่ารักษาเบาหวานนะครับเพราะผมจะให้กินขวดมาด้วยนะครับ3ชะลอความเสื่อมของการตายของเซลล์ทำให้ผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมครับคนที่มากินวีว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินเพราะมองดูเรื่องสุขภาพเห็นปลัดกินนะครับเมื่อก่อนนี้ปลัดผมเจอใหม่ๆเป็นไงครับดำเถือกเลยผมคิดอยู่ในใจโอ้โหนี่ปลัดอำเภอไหนวะโทษนะฮะบันนอกบันนอกว่าเสาะกราวชิบหายเลยแต่ตอนนี้ขอโทษทีนะถ้าผมเป็นผู้หญิงผมว่าผมจีบปลัดเหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องจริงนะเมื่อก่อนดูไม่ได้สาเหตุที่คนเลือกกินเพราะอยากสวยอยากผิวดีอยากหล่อคุณได้สิ่งนั้นทันทีเพราะมันช่วยชะลอการตายของเซลล์เขาเรียกว่าดีเลย์โปรแกรมเซลล์เดธถ้าเซลล์ในร่างกายเราตายช้าผิวก็เหี่ยวช้าจริงหรือไม่จริงครับเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกกับเขาบางคนขี้เหร่ถึงขั้นอบต.ตามจับถึงบ้านคุณบอกว่ากินวีว่าแล้วสวยแล้วหล่อไม่มีทางแล้วครับนอกจากกลับไปเกิดใหม่แต่ทำให้ผิวพรรณดีดูดีมันเป็นไปได้นะข้อ4ช่วยกระตุ้นการสร้างใยคอลลาเจนและอีลาสตินนะครับทำให้ผิวเนียนถามหน่อยครับผู้ชายวัยกำลังจะ60ปกติแล้วมันจะมีความชราค่อนข้างสูงใช่หรือไม่ใช่ครับใช่เคยกลัวความชรามั้ยครับกลัวมากเดี๋ยวขอยืมมือนะฮะอย่าเอาเท้านะอ๋อลองลูบๆดูนุ่มมากนุ่มค่ะหลายคนเขากำลังกัดลิ้นตัวเองก็ทำไมไม่เดินมากูมั่งวะผมจะเลือกใครเอามือมาจับแก้มผมก็ต้องเลือกเหมือนกันนะอย่างนี้ผมไม่เลือกนะอย่างนี้ก็ไม่เลือกนะเนี่ยเหตุผลไม่มีอะไรครับถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองรู้จักวิธีคิดรู้จักวิธีการทานอาหารและรู้จักวิธีในการเลือกสิ่งที่ดีที่เรามีนะครับต่อให้คุณแก่พอผมคุณจะเต็มใจบอกอายุเขาแล้วคุณจะภูมิใจที่ร่างกายเราได้รับการเติมเต็มต่อไปพวกคุณจะเป็นคนที่หน้าด้านกันทั้งหมดห้องนี้เอาไหมครับใครก็ถามอายุเท่าไหร่บอกไปเลย78ค่ะแต่หน้าตาหน้าด้านอยู่แค่35เท่านั้นเองค่ะเอาไหมครับปรบมือมานั่นแหละคือสิ่งที่คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายผิวมันจะหยาบเหมือนกับฝอยขัดหม้อแต่ปรากฏว่าผิวของผมทำไมครับรูขุมขนกระชับแล้วก็มีความเรียบเนียนใสตึงหลายคนมาถามว่าอาจารย์กินอะไรมาทำไมผิวอาจารย์รู้สึกดีขึ้นกว่าเก่าบอกอ๋อเมื่อเช้ากินหญ้าก่อนกินข้าวครับเพราะอะไรครับคนเราต้องรู้จักกินครับถ้าเราไม่เลือกกินวันนี้คุณอยู่กับสังคมที่ประเทศที่เจริญนะครับความเจริญเป็นความเป็นพิษอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายชีวิตคุณถ้าคุณไม่รู้จักในการขจัดมันออกไปต้านมันออกไปรับรองครับชีวิตคุณอยู่ไม่ได้ยับยั้งการสร้างความสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่เป็นเบาหวานถามหน่อยทำไมผู้นำระดับเดอะสตาร์ถึงไม่เข้าใจคำว่าระดับความสมดุลใครไม่เข้าใจยกมือครับอย่าอายทั้งห้องมีอยู่3คนที่เหลือคือเข้าใจหมดช่วยตอบหน่อยครับรักษาระดับความสมดุลของน้ำตาลคืออะไรครับที่นั่งหัวเราะกันนั้นนะครับมีไหมครับเรื่องอะไรกูจะตอบนี่ไง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 น้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่เวลาน้อยเรามีเวลาไม่เยอะน้ำตาลอยู่ที่60ถึง100ถ้าเกินไป110ก็ถือว่ายังไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็น120ถือว่าคุณป่วยเป็นเบาหวานแล้วคุณเป็นเบาหวานกินยาคุมอาหารพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายใช่หรือไม่ใช่ครับกินยาเสร็จคุมน้ำตาลได้น้ำตาล200คุมได้หมดฤทธิ์ยาต้องกินใหม่หรือเปล่าครับหรือเลิกกินเลยกินใหม่กินไปนานๆเคมีอยู่ในร่างกายแล้วไตเอาออกไปหมด 100% หรือไม่ครับไม่หมดในที่สุดเป็นโรคไตจริงหรือไม่จริงครับคิดตามนะคิดตามคิดตามอย่าจำให้คิดตามเพราะจะทำความเข้าใจในขณะที่เรากินแต่ยาแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเหตุผลที่หมอให้ออกกำลังกายเพราะต้องการให้คนป่วยมีภูมิกันและภูมิกันก็จะได้ไปกระตุ้นอะไรครับต่อมไร้ท่อหรือตับอ่อนเพื่อให้สร้างฮอร์โมนอินซูลินใช่หรือไม่ใช่ครับต่อไปนี้วีว่าเข้ามาทำหน้าที่รักษาระดับความสมดุลของน้ำตาลคือปฏิบัติตัวตามที่หมอบอกทุกอย่างอย่าไปยุ่งกับเขานะครับรักษาระดับความดุล200น้ำตาลยับยั้งอย่าขึ้นหน้าอย่าขึ้นหน้าอยู่เท่าเดิมในขณะที่ยับยั้งน้ำตาลไม่ขึ้นวีว่าทิ้งไอฟู้ดแมททิกทิ้งพิษหรือไม่ทิ้งครับ
ไม่มีพิษแล้วก็วิ่งไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแทนการออกกำลังกายผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็จะมีภูมิคุ้มกันที่สูงภูมิคุ้มกันที่สูงก็วิ่งไปกระตุ้นอะไรครับตับอ่อนให้ผลิตฮอร์โมนได้เมื่อฮอร์โมนถูกผลิตได้ก็ไปจัดการกับปัญหาน้ำตาลที่เกินอยู่ในกระแสเลือดได้นะครับต่อไปนี้ความเป็นพิษที่อยู่ในร่างกายที่เกิดสะสมมารวมทั้งยาที่เขากินวีว่าเรามีอะไรครับแอนตี้ออกซิแดนต์ 240,000 กว่าฝา 17,627 ใช่ไหมครับมันก็เอาไปทิ้งทั้งหมดร่างกายก็สะอาดภาวะน้ำตาลก็เริ่มปกติหมอก็ลดยาจนทุกอย่างพัฒนาการดีหมองดจ่ายยาแล้วบอกว่าเบาหวานหายนี่คือชัยชนะของเดอะสตาร์ใช่หรือเปล่าครับคุยให้มันเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ว่ากินวีว่าแล้วรักษาเบาหวานเดี๋ยวจะไปรักษาอยู่ในคุกกันนะครับไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กฎหมายบ้านเราแรงนะครับพูดให้เป็นนะครับไม่งั้นโดนเสริมสร้างระดับฮอร์โมนให้สมบูรณ์นะครับ จึงมีผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะบอกว่าคุณกินอะไรก็ตามมันดีหมดละฟู้ดเมทริกจะดีขนาดไหนถ้าจิตใจคุณยังไม่ดียังคิดลบคุณก็ไม่มีทางได้ดีหรอกครับนะฮะคิดให้บวกครับซีเครตแต่เรื่องดีๆทั้งวันเพราะร่างกายมีเหมือนแม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาออกจากบ้านคนขับรถปาดหน้าเราเราเกือบจะเหยียบมันก็คิดในใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเรารอดแล้วเดี๋ยวก็ไปโดนคันอื่นเหยียบอีกต่อไป ถูกไหมครับคิดบวกไม่ใช่มึงจะไปตายห่ามึงเหรออะไรนี่ แล้วมันก็จะมีปาดเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือการคิดลบและเรื่องลบก็จะมาหาเราจิตใจเราก็จะไม่ดีถูกไหมฮะเพราะนั้นคิดบวกครับวันนี้ซื้อหวยไม่ถูกคิดอยู่เสมอว่าเดือนหน้ามันก็ต้องถูกจริงไหมครับเดือนหน้ามันก็ต้องถูกถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะไปทำอะไรตรงนั้นก็จะดีทำให้ร่างกายเรามีฮอร์โมนที่ดีออกมาเอนโดฟินก็หลั่งเยอะเราก็จะได้ฮอร์โมนจากตรงนี้ถามหน่อยครับเมื่อฮอร์โมนเราดีทุกอย่างก็ดีหมด8ครับเรายังมีตัวนำส่งที่มีประสิทธิภาพหลายคนก็ไม่ค่อยพูดถึงตรงจุดนี้เท่าไหร่เท่าที่ผมฟังตัวนำส่งคืออะไรหลายคนไปพูดถึง GPS ไปสนีถูกไหมถูกแต่คุณก็อธิบายเขาไม่ถูกอีกเอาง่ายๆก่อนที่จะมีฟู้ดแมทริกเรากินยากินอาหารเราต้องเอากินทางปากมีใครกินนอกเหนือจากทางปากมีไหมครับใช่ไหมกินทางปากแล้วก็รอให้อวัยวะหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการดูดซึมจริงไหมครับในขณะที่รอการดูดซึมดูดซึมไปหมดหรือไม่หมดมันก็มีผลตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วก่อโทษได้ในที่สุดใช่หรือเปล่าครับโอเคคุณตอบเองว่าใช่คราวนี้พอมาถึงฟู้ดแมทริกมันบอกว่าไม่ต้องขอให้ช่วยเอาใส่ปากแล้วมันจะมีคนเอาไปประเคนให้คุณถึงที่อวัยวะส่วนไหนขาดเท่าไหร่ขาด10ส่ง10ไม่แวะลงกลางทางไม่เหลือไม่ตกค้างไม่ก่อโทษไม่มีความเป็นพิษส่งผลให้ดูดซึมไปใช้ทั้งหมดที่ต้องการ 10% ก็ใช้ได้ 10% ร่างกายก็เลยฟื้นขึ้นมาเหมือนเล่นกลจนกลายเป็นคนที่หลายคนมองว่าคนคนนี้จะตายทำไมกลับไม่ตายหมองงนะฮะคนที่อยู่ในวงการก็งงแบบนี้คุณว่าดีหรือไม่ดีล่ะครับฟู้ดเมทริกมันมีชื่อว่าอะไรครับไอตัวนำพาเนี่ยช่วยตอบตรงๆหน่อยโอ้โหก็เขียนสักขนาดนี้ไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมครับนั่นคือหัวใจของมันนะครับก้าวยับยั้งนะครับความเสื่อมของเซลล์สมองไม่ให้เสื่อมเร็วนะครับจึงทำให้ ทุกคนทุกวัยมีการพัฒนาสังเกตไหมครับพอเวลาเรากินตัวฟู้ดแมทริกนะฮะหลายคนมีพัฒนาการทางสมองดีหลายคนเล่นโทรศัพท์นานสมองเบลอนะฮะหลายคนเล่นโทรศัพท์นานวุ้นในตาถูกทำลายเกิดอาการปวดศีรษะชาปลายมือปลายเท้านะฮะบ่าแข็งคอแข็งหลังไหล่นะหันไม่ได้หันทีเหมือนผีจีนคือจะหันเฉพาะคอไม่ได้พอมาใช้ฟู้ดแมทริกและพัฒนาการแบบเหล่านั้นมันดีขึ้นอย่างไรนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็เอาไปตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาว่ามันดีเพราะอะไรลดระดับไขมันชนิดเลวหรือ LDL คอเลสเตอรอลถามหน่อยครับคนที่เป็นไขมันกินยาทั้งชีวิตทำไมถึงช่วยควบคุมและสลายไขมันให้หายหรือหมดไปไม่ได้และเมื่อกินไปนานๆสิ่งที่คนกินยาเจอคือภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเลือดหนืดและมีลิ่มเลือดไปอุดตันและสุดท้ายก็ตายเพราะอะไรและไขมันชนิดดีคืออะไรนี่คือต้องเรียนไงต้องรู้ไงนี่คือสิ่งที่มันเป็นของเลวที่เรากินกันเข้าไปแล้วเราไม่เคยเอามันออกนะครับที่น้องคนเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาพูดผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักนะครับ
การที่คุณจะลดน้ำหนักได้คุณก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกจากในร่างกายคือในหลอดเลือดได้ตราบใดที่คุณกินแต่ยาสุดท้ายหลอดเลือดคุณจะแตกตายแล้วหมอก็จะต้องเพิ่มยาเรื่อยๆถ้าไขมันนั้นนะครับแตกตัวและในที่สุดเคมีของยาไปรวมตัวกันและทำให้ไขมันนั้นแข็งตัวเป็นหินนะฮะที่เรียกว่าหินปูนเป็นปลั๊กกันนะในหลอดเลือดนะคุณก็ต้องเพิ่มยาให้แรงขึ้นแล้วหลอดเลือดคุณก็จะเปราะมากขึ้นความดันทุกคนมีอยู่แล้วจะมากจะน้อยในที่สุดเลือดหนืดมันก็แตกตายได้ครับแต่พอร่างกายคุณได้รับฟู้ดเมทริกทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับออกกำลังกายตามที่หมอบอกคุณก็ไม่ได้ออกอาหารบางอย่างคุณก็ยังคงซัดจังฟู้ดอยู่อาหารขยะอยู่แต่พอรับฟู้ดเมทริกเข้าไปสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณกลับมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาไขมันชนิดดีแล้วไปจัดการดึงหรือโกยเอาไอ้ตัวนี้นะครับไปไว้ที่ตับและให้ตับทำลายทิ้งไปทำไมถึงดีขึ้นครับทำไมหมอลดยาและทำไมจึงกลายเป็นคนที่ปกติขึ้นนี่คือหัวใจของฟู้ดเมทริกนะครับเพราะนั้นส่วนที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับมีอีกเยอะเลยนะฮะ11ปรับการทำงานของเม็ดสีผิวเมื่อกี้เขาคุยถึงอะไรครับโดมปกรณ์ลำถามว่าเป็นญาติเราเปล่าไม่ใช่เราอยากเป็นแบบเขาไหมเกิดอีก10ชาติก็ยังไม่คล้ายเลยครับแต่ทำให้ผิวพรรณดีแบบเขาได้แล้วหลายคนก็เป็นแบบเขาเช่นกันถามว่าทำไมครับเมื่อเรารับฟู้ดเมทริกเข้าไปสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดเลยความเป็นพิษเราถูกขจัดออกไปใช่หรือไม่ใช่ครับจากนั้นคุณกินอะไรก็ตามที่มีความเป็นพิษเข้ามาร่างกายจะดูดซึมเฉพาะสารอาหารที่ดีแอนตี้ออกซิเดนต์200,000จะต้านแล้วออกไปอย่ามายุ่งกับตัวฉันต่อไปนี้ร่างกายสะอาดผิวพรรณดีคอลลาเจนดีอิลาสตินดีผิวขาวไหมครับขาวนะฮะจะเห็นได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น12ยาที่เรากินเราจะต้องกินยาทุก2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงจริงไหมครับแล้วพิษของมันล่ะถูกกระจัดออกไปหมดหรือเปล่าคิดสิ่งนี้ด้วยนะถ้าไม่หมดมันไปไหนแต่ในขณะเดียวกันฟู้ดเมทริกมันสามารถที่จะคงสภาพอยู่ในร่างกายคุณหรือญาติของคุณหรือโพสเปคของคุณได้มากกว่า36ชั่วโมงโดยที่ไม่ทิ้งพิษแบบนี้ดีไหมครับดีไม่ต้องปรบมือให้ผมคุณปรบมือให้กับฟู้ดเมทริกเลยครับแคลโทนสุดยอดนวัตกรรมดูดซึมนะเห็นไหมครับเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปซื้อเงินเพิ่มเรามีอะไรบ้างที่คนอื่นเขามีและเราไม่มีเพียงแต่เรามีมากกว่าทำไมผมถึงบอกตลอดว่าเมื่อกินแคลโทนเข้าไปนะฮะภายใน5วินาทีเขาเอาไปประเคนให้คุณถึงหัวกระดูกแล้วหลังจากนั้นกระดูกที่คุณมีปัญหากระด้องกระแด้งลุกก๊อกเดินแก๊กนะฮะนั่งขัดสมาธิพับเพียบเกิดเน็บชาหงิกงออะไรเงี้ยแล้วก็ลุกเดินขึ้นได้ไปนู่นมานี่ได้ไปหาหมอหมอบอกว่าดีขึ้นจนหมอไม่ได้ให้กินยาไม่ให้กินแคลเซียมของเขาก็กลายเป็นมากินตรงเนี้ยเพราะอะไรทำไมผมถึงท้าให้ว่า15วันแล้วคุณลองไปที่ออร์โธปิดิกสิไปวัดมวลกระดูกสิถ้าไม่ขึ้นแล้วมาเหยียบผมเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงยังไงนี่คือสิ่งที่อเมริกาขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ววันนี้สีไทยจะทำให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกได้หรือไม่ได้ครับปรบมือให้กับสีไทยหน่อยสิครับซีเพคครับนวัตกรรมต้องใช้คำว่านวัตกรรมนะเพราะนี่คือสุดยอดนวัตกรรมที่มีโนเบลรับรองเพราะนั้นซีเพคคือสิ่งที่คนเราต้องการระบบภูมิกันเชื้อโรคไม่ว่าจะมีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคถ้าคุณมีภูมิกันคุณจะสามารถอยู่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีภูมิกันต่อให้คุณมีเงินซื้อยาเข็มละล้านคุณก็ตายเพราะนั้นวันนี้ไฟสโตสเตอรอนนอกจากที่จะกระตุ้นภูมิกันดียังดูแลในเรื่องของการที่เรามีปัญหาเรื่องการอักเสบด้วยนะครับ15ครับฟู้ดแมทริกนะครับไฟเพล็กนะดูดีๆนะครับต้านทานเชื้อโรคสำหรับโรคร้ายอย่าไปพูดว่ารักษาโรคนะภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะเป็นตัวที่ต้านทานแล้วก็ดูแลในเรื่องของภาวะการอักเสบคุณดูภาพนี้ครับก่อนหน้าที่จะมีไอ้200,000เข้าไปเนี่ยนะครับร่างกายที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะฮะคุณดูครับการใช้ชีวิตของคุณเป็นยังไงนี่คือเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันรับความเป็นพิษอนุมูลอิสระขนาดนี้การที่เรามีสิ่งนี้เข้าไปดูแลทำความสะอาดเท่ากับคุณได้ชีวิตใหม่มีอวัยวะที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์การทำงานดีประสิทธิภาพดีแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมจะพูดอยู่เสมอเหมือนกับโปรไบโอติกว่าฟู้ดแมทริกผมเสียดายที่คนตายไปแล้วไม่ได้กินแต่ผมจะเสียดายมากกว่าที่คนมีชีวิตนั่งๆแบบเดอะสตาร์กับไม่กินครับ
จริงไหมเสียดายไหมครับถ้าคุณไปบอกคนที่เขายังมีชีวิตแล้วเขาไม่กินเสียดายไหมครับพิเศษครับสำหรับเดอะสตาร์วันนี้เท่านั้นนะครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ปรบมือมาฮะหมดเวลาแล้วโครงการตามล่าฆ่าไขมันใครเคยเห็นผมเมื่อก่อนประมาณ2เดือนที่แล้วใครเคยเจอผมบ้างโอเคเคยเจอนะครับเป็นไงครับสูงไหมครับนะสูงเหมือนอะไรรู้ไหมครับความสูงของผมป่องกลางป่องกลางคืออะไรครับคือมีพุงมองดูดีๆคล้ายๆกับงูกินหมาเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับนั่นคือผมแล้วมันเป็นภาวะที่ดูไม่ได้เลยปฏิญาณกับตัวเองแล้วก็ต้องมีวินัยให้เต็มที่หลายคนนะครับอยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีวินัยวันนี้ลองถามตัวเองดูถ้าคุณมีหุ่นแบบนี้คุณยังอยากจะกระแดะไปหาแฟนแบบนี้อีกหรือเปล่าอย่านะครับมันผิดก่อนที่จะไปจีบคนแบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับเออต้องพัฒนาตัวเองดูสิครับเป็นไงฮะเหมือนงูกินหมาไหมดูเอาว่าเหมือนงูกินหมาจริงๆผมบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่ตามใจปากอีกต่อไปแล้วจะทำงานดึกขนาดไหนก็ตามเมื่อกระเพาะผมมันเคยเท่านี้แล้วผมยัดมันกลายเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ากระเพาะคากครั้งต่อไปเนี่ยผมไม่เคยที่จะกินอาหารเท่านี้เลยต้องยัดเท่านี้ตลอดข้าวอย่างน้อย 3-4 จานของหวานแป้งครับโปรยให้เด็ดอะไรทุกอย่างต่อไปนี้ผมหลอกมันเพราะคุณค่าทางโภชนาการในอะไรรู้ไหมครับที่น้องขึ้นมาพูดเมื่อกี้นี้ HD 1แคปซูลเหมือนกินข้าว3จานยัดเข้าไปทีเดียวปรากฏว่ากระเพาะมันหลงกลผมมันก็หดตัวลงมาเหลือเท่าเดิมนะฮะเหลือเท่าเดิมเมื่อมันเหลือเท่าเดิมปุ๊บต่อไปคุณจะกินข้าวเหมือนเดิมคือกินได้น้อยแล้วก็อิ่มแล้วคุณค่าทางโภชนาการคุณครบเลิกซะบอกลาซะไอ้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และหลังจากนั้นคุณมาดูครับ HD คือคำตอบของคนที่ฉลาดเลือกก็คือคนนี้ใช่ไหมครับคุณทำได้ไหมทำได้ไหมครับถ้าทำได้วันนี้อย่าลืมคุณคือต้นแบบของความสำเร็จนะฮะให้น้องอีกคนนึงนะครับสามีเขานั่งอยู่นี่ครับคลอดลูกเสร็จเป็นไงครับพระสังฆจายลืมญาติดูสิครับดำเหมือนครกเลยนะครับหลังจากนั้นน้องเขาอยากสวยอยากงามเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมและดูแลตัวเองแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองกลับมาเป็นคนที่มีสุขภาพดีได้เช่นกันดีไหมครับอ่ะปรบมือให้น้องเขาหน่อยวันนี้เขาก็มานั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ๋ออยู่ตรงนั้นโอเคนะครับนะผู้นำเดอะสตาร์ครับวันนี้ทำงานหาเงินเพื่อไว้ใช้ในครอบครัวกับลูกกับเมียกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณดีไหมครับอย่าทำงานหาเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ใน ICU เพราะไม่มีประโยชน์เลยวันนี้อาจารย์ฝากไว้เพียงเท่านี้มาเร็วไปเร็วสวัสดีครับ